กลับมาอยู่กันต่อนะครับกับเครื่องชั่วมงหลังในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรนะครับยังอยู่กับผมจัดคีมาการจรัภไพรินนะฮะเอาละครับ SMS ยังคงส่งเข้ามาได้ทาง4642123นะครับวันนี้มีป้ายติดรถยนต์ของรายการฟ้าทลายโจรยังเหลืออยู่อีกเยอะพอสมควรนะฮะเดี๋ยวจะแจกให้กับคุณผู้ชมที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วถูกใจทางทีมงานนะฮะเมนูอาหารสําหรับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงคืออะไรนะครับมีคนตอบเข้ามาทาง Facebook เหมือนกันแต่ว่าผมอาล้ออากาศไม่ได้ฮะรุนแรงมาก เป็นเมนูอาหารที่แรงกว่ายาพิษนะครับโดนปุ๊บตายเลยอ,ะอ่ะอ้าวโอเคฮะเรากลับมากันต่อครับ <S <S ที่หน้าของผมตรงนี้ยังมีข่าวรออยู่อีกเยอะแยะเลยนะฮะเรากลับมาติดตามกัน S อ S นี่ต้มเปรดเป็ดนะฮะอ่ะลองส่งกันเข้ามาได้กันละกันนะครับ <S 1> <S 1> เรามาดูข่าวคราวต่อไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ <S <S ข่าวคราวต่อไปนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ผมเองได้พูดคุยเรื่องนี้กับคุณผู้ชมไปแล้วบ้างพอสมควรในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมย้ำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมเองไปขึ้นพูดบนเวทีเดินหน้าผ่าความจริงตั้งแต่ที่จังหวัดนครสวรรค์ไล่เรียงมาเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จังหวัดนครนายกผมเองก็ได้ย้ำไปบนเวทีเดินหน้าผ่าความจริงว่าขอให้ติดตามครับขอให้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ แน่นอนว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้นั้นมันคงไม่นำสังคมไทยเข้าไปสู่โหมดของการเลือกตั้งอีกครั้งอย่างแน่นอนรัฐบาลนี้จะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปได้อย่างชอบธรรมตามกฎหมายหลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ที่อยากให้ติดตามเป็นพิเศษเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นจะทำให้คุณผู้ชมอีก หลายร้อยคนหลายพันคนหลายหมื่นคนหลายแสนคนและถ้าให้ผมหวังลึกๆคือหลายล้านคนได้ตาสว่างกลับมาสู่หนทางที่ถูกท่องที่ถูกต้องในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมารัฐบาลน,นี้ได้สร้างผลเสียไว้ให้กับประเทศชาติล่าสุดคุณอภพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ครับถึงกรณีที่รัฐบาลมีการเตรียมปรับคณะรัฐมนตรี คุณยิ่งรักชินวัตนนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วเราก็เข้าใจกันดีอยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากการปรับคอรอมอหรือการวางนโยบายใดๆก็ตามในรัฐบาลนี้มันถูกเชิดโดยคนที่มีชื่อว่าทักษิณเนี่ยนะฮะนอกนอจากนั้นแล้วคุณอภิสิทธิ์ย้ําว่ารัฐบาลนี้มีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นนโยบายปลองดองราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งรัฐบาลอาจจะรอฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี ตรงนี้นั้นเข้าใจร่วมกันได้สองฝ่ายครับทั้งพักเพื่อไทยและพักประชาธิปัตย์มีแนวทางเดียวกันนั่นคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จปุ๊บก็จะมีการปรับคอรมรัฐบาลอาจปรับคอรมหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ก่อนหน้านี้ประมาณสัก2 3ถึงอาทิตย์สังคมอาจจะเคลือบแคลงสงสัยแต่เดินทางมาถึงวันนี้24ตุลาคม ผมว่าเราน่าจะสรุปได้แล้วล่ะครับว่าน่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีต่อไปเป็นครั้งที่สในรัฐบาลนี้เป็นครั้งที่สองสิครับในรัฐบาลนี้นะฮะขออภัยนอกเหนือจากนั้นครับวันนี้รองโฆษกพักประชาธิปัตย์คุณนัทบรรทัดฐานแถลงข่าวถึงกรณีผลการประชุมสสของพักประชาธิปัตย์ในการประชุมวันนี้มีความคืบหน้าว่าจะลำดับเรื่อง ในการถแถลงผลงานของรัฐบาลครบรอบหนึ่งปีว่าอย่างไรรวมถึงมีการวางตัวสอส,อสอที่จะทำหน้าที่ในการลุกขึ้นมาอาภิปรายไม่ไว้วางใจโดยใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรกับการยื่นยิติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ตอนนี้นั้นยังไม่มีการกำหนดตัวออกมาอย่างชัดเจนว่าใครจะลุกขึ้นมาพูดในประเด็นใดบ้างเพียงแต่กำหนดตัวไว้คร่าวๆว่าใครจะต้องรับผิดชอบอภิปรายในเรื่องใด รวมถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นก็แน่นอนว่าต้องถูกปกปิดเป็นความลับไว้ก่อนนะครับก็คงจะไปเซอร์ไพรส์กันในสภาว่าจะลุกขึ้นมาอภิปรายในประเด็นใดรวมถึงสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและย้ํากับทุกท่านอีกครั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ของฝ่ายค้านจะเป็นการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่เพียงผู้เดียว จะไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจประปรายไปยังตัวรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเราจะโจมตีนายกที่มีชื่อว่ายิ่งรักชินวัตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรียนให้ทราบตรงนี้และอยากจะให้ใครก็ตามที่ติดตามก้นติดตามนายกเป็นเงาตามตัวบอกให้นายกเตรียมตัวเพื่อต้อนรับศึกซักฟอกกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่สรุปแล้วว่าจะมีการยื่นยติการในวันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้ 31ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเอาละฮะนอกเหนือจากเรื่องของการอาภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของสองเกลอตรงนี้ดีกว่านัทวุฒยันพบทักษิณไร้ข้อตกลงเก้าอี้รัฐมนตรีกับจตุพรโยนนายกชี้ขาดปรับคอรอมอเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของความผิดว่าเอ๊ะตอนนี้คุณจตุพรพรมพันธ์สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ก็คาดการว่าน่าจะมีการยื่นให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบกันต่อไปว่าตามข้อกฎหมายจตุพรพรมพันธ์คุณตู่นั้นมีสิทธิ์ที่จะเดินทางออกนอกประเทศหรือเปล่าจากคดีหลายคดีที่ค้างอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลหลายศาลเหลือเกินตอนนี้ผมจําไม่หมดนะฮะว่าคุณตู่มีคดีใดบ้างที่ติดค้างกันอยู่ตอนนี้และสถานภาพของการที่อยู่ระหว่างการประกันตัวในคดีใดๆก็ตาม จะสามารถทำให้บุคคลน,นั้นเดินทางออกนอกประเทศได้หรือเปล่าแต่เรามาดูความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับถึงแม้ว่าคุณตู่และคุณเต้นจะเดินทางไปพบคุณทักษิณชินวัตรพร้อมๆกันที่ฮ่องกงนทวุฒิไสยเกื้อคุณนทต้องเรียกว่าคุณนทวุฒิไสยเกือ้อรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์แกนนํากลุ่มเสื้อแดงให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณทักษิณน,นั้นให้คุณนทวุฒิไปตกลงกับคุณจตุพร ว่าใครจะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรืออาจจะเป็นตําแหน่งอื่นๆนะฮะ,ฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตรงนี้เรามาพูดถึงคุณทักษิณกันก่อนอคุณเต้นนั้งยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าการเดินทางไปเยี่ยมคุณทักษิณที่ฮ่องกงนั้นเพราะว่ามีภารกิจที่นั่นจริงๆในขณะที่คุณจตุพรเดินทางไปเยี่ยมเนื่องจากอยากไปเยี่ยมจริงๆจึงไปพร้อมกัน แล้วก็คุยกันเรื่องทั่วไปไม่ได้คุยกันเรื่อง <c oughs> การปรับคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดน่าเชื่อถือมากไม่ได้คุยกันเรื่องตำแหน่งทางการเมืองของใคร <c oughs> ไม่ได้คุยกันเรื่องของการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีในครมปูสามแต่อย่างใดถามว่าได้คุยกับคุณจตุพรเรื่องนี้หรือเปล่าคุณนัทวุฒิบอกว่าคุยกับคุณจตุพรทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวทางในการต่อสู้ของนอปชการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกหลายเดือนข้างหน้า ส่วนเรื่องปรับคอรอมอนั้นคุณเต้นบอกว่ายกให้เป็นหน้าที่ของคุณปูยิ่งรักษินวัตรแต่เพียงผู้เดียวว่าจะยอมรับได้หรือไม่ในการที่จะให้แกนนำนปชออนั้นเข้ามากินตำแหน่งรัฐมนตรีถึงสองเก้าอี้ในการปรับคอรอมอครั้งต่อไปคุณเต้นก็บอกแบบนี้ว่ายโยนให้นายกยิ่งรักษ์พอไปอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ผมก็ตกใจปูโยนตู่เต้นเคลียร์เก้าอี้ใครอยู่ใครไปอ้าวตกลงใครโยนให้ใครฮะ ในขณะที่คุณนัทวุัสใสเกลือออกมาบอกว่าโยนภาระหน้าที่การตัดสินใจในการปรับครอมอให้เป็นหน้าที่ของคุณยิ่งรักชินวัตรแต่คุณยิ่งรักชินวัตรก็ออกมาให้ข่าวว่าโยนให้เป็นหน้าที่ของคุณตู่และคุณเต้นไปเคลียร์กันเองก็แล้วกันว่าจะส่งใครหน,นึ่งในสองคนนี้เข้ามานั่งกินตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยอ้าวเดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังนะครับตำแหน่งที่ยังไม่ลงตัวตอนนี้ก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มีข่าวแวแววๆว่าคุณจตุพรอาจจะได้ไปนั่งครับในขณะที่คุณนัทวุฒินั้นนั่งอยู่ที่ตำแหน่งเดิมคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่คราวนี้สิ่งที่นายกยิ่งรักต้องการและสิ่งที่มุ้งอื่นๆกลุ่มก้อนทางการเมืองอื่นๆในพรรคเพื่อไทยต้องการคืออะไรคือการที่จะอนุญาตให้ตัวแทนจากคนเสื้อแดงขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้เพียงแค่ หนึเกอีเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เป็นแนวทางหลักจากที่ประชุมของพักเพื่อไทยจากเสียงส่วนใหญ่ของพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นแนวทางของพรกเพื่อไทยนั้นไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีกับคนทั้งสองคนในภาพไม่นับคนขวาคือทั้งคุณตู่และคุณเต้นเพราะฉะนั้นนายกยิ่งรักก็เลยโยนไปให้คุณตู่คุณเต้นคุยกันเองถ้าคุณตู่ได้เป็นคุณเต้นไม่ได้เป็น ถ้าคุณเต้นได้เป็นคุณตู่ไม่ได้เป็นนี่คือกระแสที่เกิดขึ้นนะครับกับการปรับคอรมอครั้งต่อไปและตอนนี้แกนนำนปชทั้งหมดก็ออกมาแสดงทีท่าแข็งกร้าวต่อสิ่งที่เป็นนโยบายของพรคเพื่อไทยตรงนี้เพราะแน่นอนว่าแกนนำนปชทั้งหมดก็อยากจะผลักดันให้ทั้งคุณตู่และคุณเต้นได้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีสิ่งที่เขาอ้างคืออะไรครับสิ่งที่เขาอ้างก็คือ สองปีที่ผ่านมาการเอาคุณอภิสิทธิ์การเอาคุณสุเทพขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาคดีเกิดเหตุการณ์ที่ต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อของพี่น้องเสื้อแดงเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยจะต้องแลกกับสิ่งที่คนเสื้อแดงสู้ให้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยตำแหน่งรัฐมนตรี2องตำแหน่งบ้านเมืองเป็นแบบนี้ครับใครก็ตามที่ยังอยู่ในภาวะที่รู้สึกว่า น้อยเนื้อต่ําใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นพี่น้องเสื้อแดงที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าท่านจะเกลียดขี้หน้าผมมากขนาดใดก็ตามแต่ท่านจะต้องฟังผมด้วยจิตอันเป็นกลางว่าอะไรครับในขณะที่ท่านยังไม่ได้รับเงินเยียวยาในขณะที่เพื่อนฝูงญาสนิทมิสหายพี่น้องของท่านนั้นบาดเจ็บล้มตายทุพลภาพจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในปี2552และ2553 คนที่เป็นแกนนําตอนนี้ได้ดิบได้ดีอยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีและที่สําคัญเขากําลังจะเอาความตายการบาดเจ็บและอุดมการณ์ทางการเมืองจากการเสียสละตรงนั้นของท่านมาเป็นข้อต่อรองในการทําให้เขามีอนาคตทางการเมืองกับตําแหน่งรัฐมนตรีในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากนั้นแล้วครับเราพูดถึงคุณตู่พูดถึงคุณเต้น พูดถึงการปรับคอรอมอรครั้งต่อไปการปรับคอรอมอรครั้งต่อไปมีข่าวออกมาจากแกนนําพักเพื่อไทยว่าไ,ได้มีการเจรจาแลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับพักชาติไทยพัฒนาของคุณบรรหารเสลปะอาชาเอากระทรวงศึกษาธิการไปยื่นหมูยื่นแมวแลกกับคุณบรรหารแต่คุณบรรหารไม่ยอมเพราะฉะนั้นโคต้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการยังคงเป็นของพักชาติไทยพัฒนาอยู่ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการซึ่งแท้ที่จริงแล้วควรจะเป็นกระทรวงที่ทุกๆรัฐบาลให้ความสําคัญก็กลับกลายเป็นกระทรวงที่เอามาเป็นตัวแรกการศึกษาของประเทศไทยไม่สําคัญหรืออย่างไรกับการนําเอาตําแหน่งเจ้ากระทรวงไปแลกกับกระทรวงนั้นกระทรวงนี้สแสดงให้เห็นในจุดนี้ว่ารัฐบาลน,นั้นไม่ได้พิจารณาว่าความสําคัญของกิจการการศึกษาของชาตินั้นเป็นอย่างไรเพียงแต่พิจารณาอย่างเดียวว่า เม็ดเงินที่ถูกนำไปลงทุนในโครงการต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในแต่ละปีนั้นมีมากกว่ากระทรวงศึกษาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณเงินกู้ที่จะไหลไปสู่โครงการต่างๆที่เป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการวางระบบบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยที่จะต้องถูกดูแลส่วนหนึ่งโดยคณะกรรมการพิเศษท,ที่ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาคือกอบอและอีกส่วนหนึ่งอยู่กับกระทรวงเกษตรครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าน้อยเหนือต่ำใจเหลือเกินเมื่อพูดถึงตรงนี้เวลากำลังจะหมดฮะผมพูดถึงเออผมพูดไอ,อ้วันนี้พูดผิดพูดถึกอ้าวโอเคพูดถึงคุณตู่พูดถึงคุณเต้นผมขอพูดถึงคุณตู่หน่อยนะฮะคุณตู่จตุพรพรมพันธ์วันนี้ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองครับ ผมไม่พูดถึงวันนี้ผมพูดถึงเมื่อวานแล้วกันมีการปล่อยข่าวออกมาจากคุณจตุพรพรมพันธ์นะฮะว่าชายชุดดำนั้นมีเอี่ยวกับกองทัพโอ้เป็นข่าวใหญ่มากฮะในขณะที่หลายๆฝ่ายนั้นเริ่มที่จะตาสว่างว่าชายชุดดำนั้นเป็นกระบวนการที่ถูกฝึกโดยแกนนำนปชเป็นกระบวนการที่ร่วมอยู่ด้วยกับการชุมนุมของนอปชคนเสื้อดำและคนเสื้อแดง มีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่ดีดีแกนน,นานปชท่านหนึ่งก็ออกมาสร้างวาทกรรมใหม่บอกว่าปรากฏว่ามีหลักฐานถ่ายภาพได้จากราบ11ว่ามีการเดินทางเข้าออกโดยใช้รถตู้ในรถตู้มีชายชุดดำเหมือนกับประมาณจะเบี่ยงเบนความคิดของคนไทยให้เข้าใจไปว่ากระบวนการชายชุดดำไม่เกี่ยวกับคนเสื้อแดงแต่ชายชุดดำถูกส่งมาโดยทหาร มีข่าวปรากฏตามโซเชียลมีเดียมากมายข่าวนี้ไม่มีหรอกครับในฟรีทีวีเนี่ยนะฮะมันแรงเกินไปคนไทยรับไม่ได้หรืออย่างไรก็ไม่ทราบทั้งทงท,งที่มันเป็นความจริงอา้าวเราไม่พูดเรื่องนี้เรากลับมาพูดเรื่องคุณตู่กันต่อปรากฏหลักฐานตอนนี้ที่แฉออกมานะครับที่แท้ผีโม่แป้งเสื้อแดงเอาข่าวเก่ามารีไซเคิลใหม่นี่คือหลักฐานที่สามารถเอามาหักล้างการให้สัมภาษณ์ของคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับ ภาพที่คุณจตุพรพรมพันธ์อ้างว่าเป็นภาพของชายชุดดำที่เข้าไปอยู่ในค่ายทหารจริงๆแล้วไม่ใช่อะฮะมันเป็นภาพคนเล่นบีบีกันคุณเคยเล่นไหมบีบีกันแล้วก็แต่งชุดคือใส่ชุดดำแต่ถือปืนะว่างั้นคนใส่ชุดดำและถือปืนในค่ายทหารไม่ใช่ชายชุดดำที่ถือปืนไปยิงประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารในเหตุการณ์การชุมนุมปี5 2 5 3ออย่างแน่นอนนะฮะ เข้าไปดูในรายละเอียดของข่าวมันเป็นการฝึกเขาเรียกว่า military simulation คือการฝึกจำลองรูปแบบการรบการเข้าโจมตีของกองทัพที่ไม่ได้ใช้กระสุนจริงแต่ใช้อาวุธที่เป็นเหมือนเกมที่วัยรุ่นเขาชอบไปเล่นกันตามสนามที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆคือ BB บีกันเนี่ยแหละอยู่ดีๆสื่อเสื้อแดงก็เอาภาพคนเล่น BB การมาโหมและประโคมในโลกของ a c e b o o k และ t w i t t e r แล้วหลอกลวงบิดเบือนสังคมบอกว่านี่ไงล่ะคนชุดดำที่อยู่ในค่ายทหารเข้าใจตรงกันนะครับนี่เป็นการพยายามบิดเบือนและเป็นการแสดงให้เห็นท่าแท้และสิ่งที่สื่อเสื้อแดงพยายามจะทำมาตลอดโดยไม่คํานึงว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังจะโพสต์ลงไปไม่ว่าจะเป็นวินาทีใดก็ตามบนหน้า Facebook หรือ Twitter นั้นเป็นสิ่งที่โกหกทั้งสิ้น ไม่เป็นไรครับหากท่านพยายามที่จะโกหกเราก็พยายามที่จะค้นหาความจริงเพื่อมาแก้ลำและทำให้การโกหกนั้นมันเป็นสิ่งที่สาธารณชนรับทราบว่าท่านชอบโกหกและข้อมูลของความเป็นจริงที่ปฏิเสธการโกหกนั้นมันเป็นเช่นไรนี่แหละฮะคือความคืบหน้าล่าสุดนะครับของเรื่องชายชุดดำเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าเบี่ยงประเด็นด้วยการอาศัยลูกไม้ตื้น และออกมาโกหกสังคมแบบนี้วันนี้หมดเวลานะครับข่าวที่ผมไม่ได้อ่านในวันนี้ซึ่งอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะั่นคือข่าวเกี่ยวกับเรื่อง 3G เบื่อแล้วฮะไม่อยากจะพูดมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยรวบรวมมาพูดกันสักอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งก็แล้วกันเพราะว่ามีทุกวันจริงๆเกี่ยวกับเรื่อง 3G เนี่ยนะฮะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามครับคุณผู้ชมขอบคุณสําหรับทุก SMS ที่ส่งกันเข้ามาร่วมสนุกและแสดงความคิดเห็นกัน รีรันอีกครั้ง3าทุ่มถึง4ทุ่มพรุ่งนี้กลับมากับเวลาส,สดๆในรายการฟ้าทลายโจรอัดยาแรงกันทุกวัน4โมงถึง5โมงเย็นทางดู u ก Sky c h a n n e วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ